ไม่นานนะไม่นานครับก่อนอื่นขอสวัสดีปีใหม่เออสวัสดีปีใหม่อยากเป็นทางการอีกครั้งนึงนะครับก็ปีใหม่ที่ผ่านมาคงจะเที่ยวกันสนุกอยู่แล้วเนาะเราเองก็แบบว่าเพลินๆหลายสีเอามาๆๆๆยังไงวันนี้มาทำอะไรเรามาแจกของที่ระลึกครับระลึกเลยทีเดียวตกลงกันไว้กับสลากกันครับของขวัญปีใหม่ใช่ผู้โชคดีกันง่ายๆนะครับก็แค่ไลค์แชร์นะครับแล้วก็เลือกเลขมาเดี๋ยววันนี้เราจะมาจับเลขกันว่าเลขของใครที่เลือกมาจะได้ไปนะครับก็จริงๆต้องบอกก่อนว่าเลขเลือกมาเยอะมากนะโอ้โห200กว่าคนนะที่เล่นอุ๊ยยอดเยอะมากเหลือเชื่อผมแบบช็อกมากไม่ใช่ครับมาเริ่มเลยดีกว่ารางวัลแรกเราจะจับเริ่มจากน้อยสุดหรือมากสุดดีครับเอาน้อยสุดก่อนแล้วกันน้อยสุดก่อนนะครับเฮ้ยจริงๆมันไม่น้อยมันมีค่าอันน้อยรางวัลคือแผ่นเซโนเวทครับครับแผ่นกับเดสตูเดสตูดีอันนี้เป็น OST ครับเป็นเพลงต้องบอกว่าเพลงประกอบเซโนเวทเพราะมากนะจริงๆแผ่นนี้แผ่นผมเองด้วยอยู่สละให้เลยเพราะรักเลยนะยอดรักเลยส่วนนี้ก็เป็นเพลงประกอบกันแล้วก็รู้สึกจะมีแอนิเมชั่นใช่ไหมใช่ใช่ไหมใช่เลยครับของเดสตูอันนี้คือทุกคนที่รวมเล่นตัวเลขจะอยู่ในนี้ทั้งหมดนะใช่ครับนี่นะครับเราคัดมาแล้ว1-90เราคัดมากันทั้งหมดแล้วที่ผมบอกไว้ลงไว้แล้วบอกว่า1-99แต่เพิ่นมันมีถึงแค่90ครับคนที่เกิน90ผมเอาเลขพิเศษใส่ตรงนี้แล้วถ้าเกิดตกไปตกไปใช่ถ้าเกิดตกไปที่เลขนั้นก็คือคุณได้แน่นอนไม่ต้องห่วงนะครับไม่มีการมั่วนะครับทุกเลขก็เป็นเลขผมเองเลือกไว้หมดแล้วไม่ใช่ครับเอามาเลยมาเลยผมหมุนก่อนเลยอันนี้เพราะว่าเป็นรางวัลของผมเองนะครับมาคือรางวัลฮะโอเคเหมือนเลยออกละอ้าวผมพูดเลยนะก็มีท่านแรกครับโอเคโหที่มาเร็วมาก90ครับผมนี่ครับ90นะครับ90ครับวันละ10ถูกการสุขาระโซจิโสดคาระโสดอะไรสักอะไรสักอย่างเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมเดี๋ยวจะชื่นให้ด้านล่างนะเอามาต่อต่อตรงนี้แล้วกันตรงนี้นี่ตรงนี้ตอนนี้ให้กับคุณซัพติงสักอย่างเติมว่าเราถูกหมดป่ะครับเดี๋ยวเช็คด้วยนะครับได้ไหมฮะ84ครับ84ไม่ชัดไม่เป็นไรนะฮะ84ครับผมเช็คก่อนว่าซ้ำกันหรือเปล่าไม่ชัดอยู่แล้วนะ80ธีรยุทธ์สักอย่างจันเท่าชาไม่เอานะจันนะคุกคุกอะไรนะคุณธีรยุทธ์ธีรยุทธ์คุณแยกไปเลยครับมาอันนี้ผมจับอีกรอบนึงนะครับมาแล้วโชคร้ายเฮ้ยโชคดีเฮ้ยเลขนี้ผมชอบเว้ยเลขประจำตัวผมเองวะ69ได้ยากได้ยากได้ดีนี่ได้69คุณอะไรฮะคุณอุมารู้จังอุมารู้จังไหนอ่ะนี่ตัวที่เตี้ยคุณปันโปเปียงนะคุณไม่รู้เปล่าคุณไม่แน่ใจนะเดี๋ยวตามนั้นนะครับที่ขึ้นอยู่นะครับคุณตันโปปึ้งนะจำคุณตัวนึงครับตัวสุดท้ายแล้วไอ้เดี๋ยวไอ้เดี๋ยวไปเลยครับอย่าลืมนะใครได้รางวัลอะไรไปช่วยถ่ายรูปมาให้ดูด้วยนะเราอยากเห็นจริงนะปึ๊บนี่เลยครับไหนอ่ะ12คุณคุณ2คุณคุณนะ3ครับ12 3คนนะกี่คนครับมีซ้ำกี่คนกี่คนครับชื่ออะไรครับอ้าวตายแล้วสิทธิพงษ์คุณสิทธิพงษ์ครับสิทธิพงษ์ครับอุ้ยพรเลิศศิริแล้วก็คุณอธิพัฒน์สองคนนี้สารานะครับสองคนนี้ผมขอลาไปก่อนครับคือตัวนี้นะเดี๋ยวเราไปจับกันอีกทีว่า12เนี่ยใครจะได้จะมี12เพียงแค่คนเดียวเท่านั้นครับคนเดียวนะผมขอลาไปก่อนแต่นั้นๆนี่รางวัลใหญ่ที่สุดเหมือนกันจะหมุนทำไมนี่นะครับรางวัลใหญ่รองเท้านี่รองเท้าอันนี้บอกก่อนมันไม่มีในไทยนะครับนี่จากญี่ปุ่นครับนี่จากญี่ปุ่นเท่านั้นนี่เราได้มาจากโตเกียวเกมโชว์ปีที่แล้วใช่เชสิยะโนมูระเอามาให้เองเลยนะครับโอ้โหว้าวสไปซ้อมเหมือนกันนะโอเคแล้วนี่เชสิยะให้มากับมือผมนะได้ไปอย่าลืมไปโดมนะนี่กินมือเชสิยะโนมูระด้วยเราขายจนหมดแล้วทุกคนชิบายแล้วกินดีขอบคุณครับเฮ้ยอันนี้ครับอันนี้มาแล้วครับเลขไปเลย26ครับ26ครับคุณเชียร์น้อยขีดเจริญโอ้สุดยอดเลยแล้วจับได้อันนี้ไปแล้วครับคุณคุณชีนะครับครับเดี๋ยวเราจะมาหากันว่าเลข12คนเดียวที่จะได้ที่ไหนเพราะว่า12ซ้ำนะ2คนตอนนี้ผมคัดเลขมาแล้วจะมีเลข1กับเลข2 2เลขเท่านั้นก็คือเราจะหมดว่าเลขใดออกก็คือคนนั้นเลยแต่ว่าเราจะกำหนดให้เลย
เลขหนึ่งใครครับเป็นเนี้ยก็คนที่เม้นก่อนละกันเม้นก่อนก็เป็นสีนิพงศ์สีนิพงศ์เบอร์สองคุณอันนี้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 โอเคนะครับตอนนี้เลยโอเคตัวนี้นะครับนี่นะมามาอ่ะจ่ายไฟนะครับจ่ายครับใครไม่ได้ก็จ่ายอันเดียวนะครับนั่นน่ะสิไปเลยครับพอแล้วฮะสักทีเหรอครับเรียบดีเรียบนะมาโอ้โหมันขึ้นมาเดียวเลยด้วยนะขึ้นมาเดียวเลยนะที่อีกอันนึงอยู่ในนี้อยู่เลยนะเลขอะไรครับเลข2เลข2คุณอธิพันธ์ครับโอเคยินดีกับคุณอธิพันธ์นะครับดีด้วยจริงๆครับผมผู้โชคดีให้ทักพวกเรามาครับผมพวกเราก็สามารถทักได้เพจมันเข้ามาครับอินบ็อกซ์เข้ามาตามข้อตกลงนะขอร้องนะครับจากไลน์พวกเราใครได้อะไรไปช่วยถ่ายรูปมาแล้วมาแปะที่เฟซที่เพจของพวกเรานะครับเดี๋ยวพวกเราจะนำมาลงกันจ้ะก็สำหรับคนนี้นะครับอย่าลืมถ่ายตีไปด้วยนะขอถ่ายรองเท้าไปถ่ายรองเท้าด้วยตีถ่ายตอนใส่ไงเอาอย่างนั้นก็เสร็จก็ถ่ายไปสตีถ่ายตอนใส่มากแล้วก็พรุ่งนี้ก็ถ่ายกันมาแล้วนะครับโอเคก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆในปี2016นี้กับรางวัลพวกเราเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ให้จากใจนะอย่าลืมติดตามพวกเรากันต่อไปด้วยฝากไว้ฝากตัวกันต่อไปอีกปีนึงนะครับอีกหลายๆปีถัดไปนะครับสนับสนุนพวกเรากันด้วยนะครับแล้วกันใหม่คราวหน้าอะไรไม่รู้นะครับวันนี้บ๊ายบายบ๊ายบาย